รถขยะที่เข้ามาเก็บขยะนะครับเกี่ยวสายแล้วก็ดึงมันก็โยกันลงไปครับแล้วทีนี้ผมไม่มั่นใจว่าไอ้โครงสร้างเสาเนี่ยมันจะหักหรือเปล่าเพราะถ้าหักเนี่ยมันก็จะเกิดอันตรายที่ว่าล้มมาใส่รถบางทีรถผ่านทุกวันนะฮะเพราะมันเป็นอพาร์ตเมนต์เด็กเล็กๆวิ่งเล่นกันอยู่ตลอดเพราะว่าเป็นถนนสาธารณะอยากจะฝากผ่านไปทางร่วมด้วยช่วยกันประสานงานให้ทางเรานิดนึงเพราะว่าเราแจ้งไปหลายครั้งก็ไม่มีการเข้ามาดูให้ก็ฝากทางร่วมด้วยช่วยกันนะครับขอบคุณครับ